สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Is New ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับก่อนอื่นอยากให้เรารู้ว่าตั้งแต่ช่วงโควิดระบาดเนี่ยมีการหันมาใช้แอลกอฮอล์มากขึ้นนะฮะเดิมทีเป็นแอลกอฮอล์เจลแต่มีระยะหลังที่เริ่มสังเกตว่าพฤติกรรมการใช้แอลกอฮอล์สเปรย์ในรูปแบบของปืนหรือที่ฉีดทำให้แอลกอฮอล์เป็นละอองนะทีนี้พวกนี้เนี่ยทำให้เกิดข้อเสียโดยที่เราไม่รู้ตัวหลายรายที่ผมซักพบว่าเกิดการขาดความรู้นะฮะวันนี้เลยตั้งใจทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อเตือนให้เรารู้ว่าถ้าเรายังใช้แอลกอฮอล์สเปรย์อยู่เราอาจจะมีปัญหาได้อาจจะนะครับลองตั้งใจฟังดูอ่านมาเริ่มต้นด้วยเคสก่อนเคสแรกก็คือเป็นผู้ป่วยมาพบด้วยเรื่องคัดจมูกไอเรื้อรังเพิ่งเป็นตั้งแต่เมษาที่ผ่านมานะฮะเป็นผู้ชายวัย50ได้เป็นเซลล์ขับรถนะอาชีพคือขับรถต่างจังหวัดพอลุกไปหาลูกค้าถึงจังหวัดไหนกลับมาก็จะพ่นสเปรย์พ่นที่ตัวพ่นในรถแล้วก็ปิดประตูนั่งรถทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ 3-4 เดือน 3-4 เดือนนี้เริ่มสังเกตว่าตัวเองเนี่ยคัดจมูกจามอยู่บ่อยๆแล้วก็มีกลิ่นแอลกอฮอล์ติดอยู่ที่จมูกนะฮะมีแสบคอซักประวัติตรวจร่างกายพบว่าจมูกบวมมากคอแดงมากนะครับก่อนหน้านี้ไม่เคยเป็นภูมิแพ้ฤดูฝนที่ไรไม่เคยมีปัญหาคัดจมูกน้ำมูกไหลพฤติกรรมที่อาจจะนำไปสู่คือการพ่นแอลกอฮอล์ในพื้นที่แคบพื้นที่ปิดเดี๋ยวผมจะมาพูดตอนสุดท้ายว่ามันพลาดตรงไหนนะครับเคสที่สองก็เป็นผู้หญิงนะฮะเป็นพนักงานร้านธรรมดานี่แหละแต่มีพฤติกรรมการใช้แอลกอฮอล์ล้างมือนะฮะเสร็จปุ๊บก็จะใส่แมสทันทีปัญหาคือเวลาใส่แมสก็จะรู้สึกไอ คัดจมูกฟึดฟึดฟัดฟัดอยู่ตลอดเวลานะครับก็ลองซื้อยาภูมิแพ้มากินรักษาแบบภูมิแพ้ไม่ดีขึ้นสิ่งที่พบคือพฤติกรรมอีกอันหนึ่งที่พลาดคือเขามีการสูดแอลกอฮอล์เกิดจากอะไรเราไปลองดูกันอยากให้รู้ก่อนว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมีฤทธิ์ในการทำลายเซลล์เซลล์นี้ไม่ว่าจะเป็นเซลล์ผิวหนังเรานะฮะเซลล์เยื่อบุเซลล์แบคทีเรียเซลล์ไวรัสมันทำลายได้หมดแอลกอฮอล์เนี่ยเวลาไปจับ